หารเข้ามารายงานแม่ทัพเมืองอู่ว่ารัฐหารไม่ได้ยกทัพมาทำศึกแต่เหมือนหาอะไรบางอย่างหลี่จ้งคิดว่าข่าวที่พระเอกหายตัวไปคงหลุดลอดออกไปแล้วนางเอกมาถึงค่ายพอดีจึงรีบไปหารือกันพระเอกได้รับบาดเจ็บร่อนแรมอยู่ในป่าเจอทหารรัฐฐานกลุ่มลุมจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดดีที่นางเอกยิงธนูช่วยไว้ได้ทันพระเอกคิดว่าตัวเองฝันไปที่ได้เห็นนางอีกครั้งระหว่างนั้นเสียงทหารรัฐฐานใกล้เข้ามานางเอกจึงพาเขาเข้าไปหลบในถ้ำพร่ำบ่นว่าเขาไม่ระวังตัวทำให้มีบาดแผลเช่นนี้พระเอกดีใจที่นางกลับมาช่วยหากเลือกชะตาชีวิตตนเองได้ก็อยากจะอยู่กับนางแต่ชาตินี้คงต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในเมืองเสียนอย่างตลอดไปเพราะถ้าจบเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็จะปล่อยนางไปมีอิสระเช่นเดิมเทียนกวงแจ้งรัชทายาทเยียนว่ารัฐฉินอ้างเหตุหานเฟยก่อกบฏโจมตีรัฐหานทั้งที่ก่อนหน้านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าหานเฟยไม่ได้ทรยศหากจะกล่าวหาว่ารัฐเยียนรับคนทรยศอย่างแม่ทัพฝันเอาไว้ก็คงจะเลี่ยงไม่ได้เช่นกันจึงเสนอให้ลอบสังหารพระเอกเพื่อทางรอดของรัฐเยียนในตอนนี้นางเอกส่งพิราบสื่อสารบอกหลี่จงว่าเจอพระเอกแล้วให้ยกทัพไปตีหนานหยางแล้วนางจะตามไปสมทบนางเอกพาพระเอกหาโรงเตี๊ยมในเมืองหนานหยางแต่2ปีมานี้มีสงครามไม่หยุดอีกทั้งหนานหยางเป็นเมืองเล็กๆจึงไม่มีโรงเตี๊ยมเลยสักแห่งท่านป้าขายขนมจึงชวนให้ไปพักที่บ้านพระเอกช่วยนางเอกทำครัวด้วยท่าทางเก๊ๆกังๆนางเอกแย่งมีดไปหั่นผักสักพักเกิดมีอาการหากแตกหากแตงขึ้นมาพระเอกคิดว่านางไม่สบายนางเอกบอกเป็นอาการแพ้ท้องซึ่งนางรู้ตัวว่าท้องตอนอยู่ในคุกหลวงพระเอกดีใจที่จะมีลูกแต่ก็เสียใจที่เคยทำร้ายนางอย่างโหดเหี้ยมในช่วงเวลานั้นจากนั้นก็ให้นางไปพักผ่อนเพราะกลัวจะกระทบถึงเด็กในครรภ์นางเอกตำหนิว่าเขาขี้บ่นเหมือนตะแก่ไม่มีผิดพระเอกคิดในใจหากได้อยู่กับนางเอกเช่นนี้ตลอดไปก็คงจะดีที่โต๊ะอาหารท่านป้าเล่าว่าครอบครัวโดนทหารฉิงฆ่าตายหมดแถมลูกสะใภ้ยังมาตายทั้งที่ยังท้องอยู่นางเอกไม่อยากจะเชื่อว่าทหารฉิงจะฆ่าผู้หญิงและเด็กผู้บริสุทธิ์ท่านป้าร้องไห้ไปด่าไปถ้าฉิงออกผู้โหดเหี้ยมมาอยู่ตรงหน้าจะฆ่าปีศาจร้ายคนนี้ด้วยตัวเองให้ได้ด่าไปสักพักก็ขอโทษที่ทำให้เสียบรรยากาศจากนั้นก็เตือนว่าพรุ่งนี้เช้าให้รีบเก็บของไปจากที่นี่เพราะไม่รู้ทหารฉินจะบุกมาเมื่อไหร่ทัพต้าฉินบุกมาถึงบ้านของท่านป้าทหารฉินกระทำการต่ำช้าจะจับนางเอกไปย่ำยีพระเอกเข้ามาห้ามแต่ทหารไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแม่ทัพเมืองอู่มาถึงพอดีจึงสั่งให้ลากทหารที่ล่วงเกินพระเอกไปตัดหัวท่านป้าเลยรู้ว่าพระเอกคือฉินอ๋องด้วยความแค้นจึงหยิบดาบขึ้นมาจะทำร้ายเลยถูกแม่ทัพเมืองอู่แทงจนตายพระเอกโมโหที่แม่ทัพเมืองอู่ลงมือทั้งที่ยังไม่ได้สั่งนางเอกร้องไห้เสียใจท่านป้าผู้มีพระคุณให้ข้าวให้ที่พักยามทุกข์ยากกลับต้องมาตายเลยพานใส่พระเอกว่าการรวมแผ่นดินของต้าฉินทำให้มีคนตายมากมายนางไม่อยากให้ลูกเกิดมาภายใต้ความวุ่นวายนี้พระเอกรับปากว่าจะทำให้ทุกอย่างจบลงโดยเร็วเพื่อเทียนหมิงและลูกของตนจะได้ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับสงครามจิงเค่อกับเกอหลันเห็นแม่ค้าในตลาดกำลังโดนเจ้าหนี้นอกระบบมาทวงหนี้จอมยุทธท่านหนึ่งเข้ามาช่วยไว้พวกนักเลงยกพวกจะรุมจิงเคอร์แอบเตะก้อนหินเข้าขัดขวางพอจิงเคอร์กลับมาก็เห็นคนมากมายมาออกกันที่หน้าบ้านที่แท้ฉินอู่หยางเปล่าประกาศว่าจิงเคอร์ได้รับความไว้วางใจจากรัชทายาทเยียนจึงมีคนมาอวยพรอีกทั้งรัชทายาทยังส่งของขวัญล้ำค่ามาให้อีกทำให้ฉินอู่หยางได้ทีเอาชื่อจิงเคอร์มาโอ้อวดและถือโอกาสพาแขกไปเดินชมบ้านที่รัชทายาทประทานให้กับจิงเคอร์พระเอกถือโอกาสตั้งป้ายวิญญาณให้หานเฟยที่รัฐหานหารวบรวม6รัฐได้สำเร็จก็จะประกาศความอัจฉริยะของเขาให้โลกได้รับรู้ด้านรัชทายาทเยียนก็รับสมัครผู้กล้าประลองยุทธเพื่อไว้ต่อกรกับรัฐฉินลงทุนส่งรถม้าไปรับยอดฝีมือที่ชื่อว่าอู่เซียงมาถึงก็ท้าประลองยุทธกับผู้กล้าเพื่อยืนยันว่าตัวเองมีวรยุทธสูงส่งหลี่ซื้อเสนอให้ยกทัพไปตีรัฐเยียนที่รับคนทรยศอย่างแม่ทัพฝานไว้พระเอกอยากฟังความเห็นของแม่ทัพเมืองอู่เพราะเขาคุ้นเคยกับแม่ทัพฝานเป็นอย่างดีแม่ทัพเมืองอู่แม้จะเคยร่วมเป็นร่วมตายกับแม่ทัพฝานมาก่อนแต่แม่ทัพฝานรู้กลยุทธ์ทางทหารของรัฐฉินอย่างลึกซึ้งเกรงว่าจะเป็นภัยต่อต้าฉินหากไม่กำจัดทิ้ง
แต่พระเอกเห็นว่ารัฐเทียนอยู่ห่างไกลระหว่างนี้จึงจะบุกไปกำราบรัฐหานให้สิ้นซากก่อนระหว่างทำศึกหากใครขัดขวางฆ่าได้ทันทีเสร็จจากประชุมพระเอกกำชับหลี่จงให้ถ่ายทอดคำสั่งห้ามเรื่องนี้ล่วไหลถึงวังหลังใครฝ่าฝืนมีโทษถึงตายหลี่จงรู้ว่าพระเอกทำเช่นนี้เพราะไม่อยากให้นางเอกรู้จอมยุทธ์อู่เซียงเข้าพักในตำหนักรัชทายาทเยียนแต่จู่ๆก็ถูกคนลอบสังหารหานเซินพาเทียนหมิงมาส่งให้นางเอกและจากนี้ไปเขาจะไม่กลับมาที่วังแห่งนี้อีกเพราะบัดนี้นางกับพระเอกรักกันแล้วจึงไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อนางเอกจะตอบแทนสิ่งที่ติดค้างเขาในชาติหน้าพระเอกตัวจริงอย่างหานเซินไม่ต้องการให้ชดใช้สิ่งใดแต่หากมีวันใดที่นางโดนพระเอกทำร้ายหรือเขาไม่สามารถปกป้องนางได้อีกขอให้จำไว้ว่าตนยังมีที่ว่างให้นางเสมอรัชทายาทเยียนมาดูศพของอู่เซียงเถียนกวงคิดว่านักฆ่าคงเป็นคนของพระเอกซึ่งไม่ได้ต้องการชีวิตของรัชทายาทเพียงแต่เป็นการเตือนหากใครให้การช่วยเหลือรัฐเยียนจะมีแต่โทษตายสถานเดียวและถ้าใครสวามิภักดิ์รัฐเยียนจะต้องเป็นศัตรูต่อรัฐฉินจิงเคอร์เสนอตัวจะเป็นคนลอบสังหารฉินอ่องเองเพราะตอนนี้ตนก็เป็นศัตรูกับพระเอกแล้วนางกำนันสนมหมิ่นเห็นนางเอกกลับมาคืนดีกับพระเอกก็กลัวนางจะมาเอาเรื่องที่ตัวเองเป็นคนขโมยกริชของนางเอกไปสนมหมิ่นตำหนิว่าศัตรูยังไม่ปรากฏตรงหน้ากลับเอาแต่ตีโพยตีพายพูดไม่ทันขาดคำนางเอกก็มาแต่ก็ไม่ได้เอาโทษสนมหมิ่นแต่อย่างใดเพียงแต่มาเกลี้ยกล่อมให้สนมหมิ่นกลับรัฐเจ้าเพราะตอนนี้พระเอกรู้แผนการของนางแล้วช้าเร็วรัฐเจ้าที่ปกครองด้วยอ่องเจ้าคนปัจจุบันก็คงล่มสลายสนมหมิ่นขอให้พูดกับพระเอกให้ยกองค์ชายเจียขึ้นเป็นอ่องและจะสวามิภักดิ์กับรัฐฉินนางเอกคิดว่าพระเอกคงไม่ยอมเพราะองค์ชายเจียเป็นคนยุยงให้เฉิงเจียวก่อกบฏจนพระเอกกับน้องต้องแตกแยกกันและในจดหมายของเฉิงเจียวก็เปิดบงว่าสนมหมิ่นคือสายลับของรัฐเจ้าสนมหมิ่นยังดื้อดึงไม่ยอมกลับเพราะยังไม่บรรลุเป้าหมายจู่ๆนางเอกแสดงอาการผะอืดผะอมจะอาเจียนเลยต้องรีบกลับตำหนักไปนางกำนันนำยาบำรุงจากหมอหลวงมาให้นางเอกชิงเอ๋อสงสัยหมอหลวงรู้ได้ยังไงว่านางเอกตั้งครรภ์ทั้งที่ยังไม่ได้บอกใครนางกำนันอ้างว่าเป็นคำสั่งของพระเอกนางเอกรับมาดื่มไม่นานก็แท้งลูกพระเอกรีบเข้ามาดูชิงเอ๋อทูลว่านางเอกได้กินยาบำรุงจากนางกำนันคนหนึ่งพระเอกจึงสั่งให้ตรวจสอบว่าเป็นฝีมือใครนางเอกรู้ว่าเป็นฝีมือสนมหมิ่นจึงคว้ากริชเพื่อจะฆ่านางสนมหมิ่นไม่กลัวตายแถมโทษว่าที่ไม่สามารถค้นเจ้าอ๋องได้เป็นเพราะนางเอกพระเอกเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีจึงประกาศความผิดของสนมหมิ่นข้อหาทำลายสายเลือดราชวงศ์จะต้องโดนประหาร3ชั่วโคตรสนมหมิ่นใส่ร้ายว่าลูกในท้องเป็นของจิงเคอร์เพราะช่วงที่นางเอกออกจากวังได้หายไปกับเขาหลายวันเลยถูกพระเอกตบไปฉาดใหญ่นางเอกสาบานว่าไม่ใช่ผู้หญิงหลายใจที่จะยินยอมกับใครง่ายๆสนมหมิ่นท้าให้สาบานว่าเทียนหมิงเป็นลูกของนางกับพระเอกพระเอกให้นางเอกกลับห้องไปก่อนแล้วจัดการกับสนมหมิ่นโดยยังไว้ชีวิตเพื่อให้รอดูว่าตนจะทำให้รัฐเจ้าล่มสลายยังไงองค์ชายเจียกล่าวกับหลีปู้เหว่ยว่าพักนี้กลัวใครขุนนางที่ใกล้ชิดเจ้าอ๋องสนิทสนมกับต้นรั่วอาจกำลังวางแผนให้ร้ายแม่ทัพหลีมู่เพราะแม่ทัพหลีมู่เคยคัดค้านไม่ให้แต่งตั้งเจ้าอ๋องคนนี้พระเอกไม่วายคิดระแวงนางเอกจึงถามความเห็นหลี่จงว่านางเอกเป็นคนยังไงหลี่จงตอบว่านางเป็นคนหญิงในศักดิ์ศรีมีเมตตาและคุณธรรมดังนั้นนางจะซื่อสัตย์กับคนที่เลือกไปตลอดพระเอกก็เชื่อว่านางเอกท้องกับตนจริงๆแต่พอคิดถึงอดีตของนางกับจิงเคอร์ก็ทนไม่ได้หลี่จงปลอบใจเมื่อเวลาผ่านไปจะเข้าใจเองว่าการเชื่อใจนางเอกเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสนมชูเอาส้มมาเยี่ยมนางเอกเรียกพี่น้องกับนางเอกอย่างดิบดีเหมือนผีเข้าจากนั้นก็ขอบใจที่นางเอกช่วยยืนยันความบริสุทธิ์เรื่องหานเฟยให้นางเอกรู้ทันจึงถามว่าที่มาวันนี้คงอยากจะให้ช่วยพูดกับพระเอกเลื่อนขั้นให้ได้เป็นสนมชั้น4เหมือนเดิมสินะระหว่างนั้นนางกำนันมาแจ้งว่าจู่ไทเฮาสิ้นพระชนแล้วทำเอาสนมฉู่เสียใจจนเป็นลมเพราะจู่ไทเฮาเป็นเสมือนญาติคนเดียวของนางในวังฉินแห่งนี้นางเอกมาเยี่ยมไทเฮาเจ้าที่ป่วยหนักไทเฮาเจ้าอยากจะกลับไปตายที่บ้านเกิดนางเอกจึงขอร้องให้พากลับไปรัฐเจ้าพระเอกไม่ได้ใส่ใจแม่มานานจึงเห็นด้วยกับนางเอกเพียงแต่สถานการณ์ระหว่างฉินกับเจ้าตอนนี้ไม่สู้ดี
นางเอกได้แต่ทอดถอนใจที่จะสู้รบกันอีกพระเอกอธิบายว่าการรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นคือปณิธานของตนหากปล่อยให้นางกับไทเฮาไปรัดเจ้ายามนี้อาจจะเป็นอันตรายแต่นางเอกอยากให้เขาทำความหวังสุดท้ายของไทเฮาให้เป็นจริงพระเอกเลยโอเคโดยจะพาสนมหมิ่นไปด้วยจากนั้นก็ไปบอกให้สนมหมิ่นเตรียมตัวแต่งตัวสวยๆให้เจ้าอ๋องอดีตคนรักเสียดายหลี่ปู้เหวยรู้ข่าวว่าพระเอกกับไทเฮาเจ้ากำลังเดินทางมายังรัฐเจ้าก็คิดจะใช้โอกาสนี้ทำให้รู้ว่าตนยังมีชีวิตอยู่หลายปีที่ช่วยรัฐเจ้ารู้ดีว่าช้าเร็วก็ต้องถูกรัฐฉิงกำลาบมีเพียงพระเอกเท่านั้นที่เหมาะสมกับการครอบครองใต้ล่าจึงให้คนรับใช้นัดหมายกับไทเฮาเจ้าไปพบตนที่เดิมหลี่ปู้เหวยให้คนไปส่งจดหมายแต่โดนนายเอกจับได้เลยรู้ว่าหลี่ปู้เหวยนัดหมายกับไทเฮาเจ้าเพื่อการบางอย่างไทเฮาเจ้าดีดดิ้นอยากจะไปพบอดีตสามีให้ได้โดยไม่สนว่าสถานการณ์ที่รัฐฉินตอนนี้อันตรายแค่ไหนนางเอกปิดบังหลี่จงว่าจะพาไทเฮาเจ้าล่วงหน้าไปที่หานตาลก่อนแต่ที่จริงจะพานางไปพบกับหลี่ปู้เหวยกลัวใครอธิบายกับองค์ชายเจียที่ตนสนิทสนมกับตุ้นลั่วเพราะสงสัยว่าเขาเป็นสายลับต้าฉินจึงต้องดึงไว้ข้างกายเพื่อสืบข่าวตุ้นลั่วแซงเมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทหารรัฐเจ้าขโมยสารของรัฐฉินที่ติดตัวเขาไปด้านนางเอกพาไทเฮาเจ้ามาพบหลี่ปู้เหวยจึงได้พบกับเขาเป็นครั้งแรกเช่นกันแล้ว EP ที่39ก็จบลงติดตามเล่ห์รักบัลลังก์เลือด EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ